พาลงไปเจาะพื้นที่ที่ตอนนี้เจอกับภัยแล้งนะคะหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าหนักหนาสาหัสทีเดียว บางที่บอกว่าเหลือน้ำประปาใช้ได้อีกแค่ประมาณสักเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่จะเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะจะไปเริ่มกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายวัฒนาพุทธิชาติลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาภัยแล้งที่อำเภอเมืองจันทน์จังหวัดศรีสะเกษนะคะเนื่องจากแหล่งน้ำตามชุมชนต่างๆใน3ตำบลเนี่ยเริ่มลดน้อยลงอย่างมากตอนนี้ที่เริ่มจะได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเมืองจันทน์นะคะบอกว่าเหลือน้ำใช้ได้อีกเพียง1เดือนเท่านั้นและหนองน้ำในตำบลหนองใหญ่ทุกหนองก็เหลือน้ำประมาณร้อยละ25-30ทางผู้ว่าเห็นสถานการณ์แบบนี้นะคะก็มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรจากลำห้วยทับทันเพื่อเติมน้ำเข้าบ่อน้ำของโรงพยาบาลเมืองจันทน์แล้วก็เตรียมถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตรจำนวน15ถังเพื่อสำรองน้ำใต้ดินไว้ใช้สำหรับการเตรียมการป้องกันระยะยาวนะคะโครงการชลประทานร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษจัดสรรงบประมาณปี2564เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะทาง10กิโลเมตรและขุดลอกลำห้วยฝายบ้านเคงตำบลตาโกนที่สำคัญตอนนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกเลยว่าต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชที่แนะนำเท่านั้นนะคะข้าวนาปรังนี่ขอความร่วมมือเลยนะคะว่างดไปก่อนเพราะว่าถ้าฝืนทำไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ